ที่14สิงหาคม2567เวลา 7:50 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาที่ประเทศไทยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนประถมศึกษานามเกืองจังหวัดหล่าวกายโรงเรียนแห่งนี้รัฐบาลเวียดนามคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปี2566โรงเรียนตั้งขึ้นปี2542ตามคำสั่งของประธานคณะกรรมการประชาชนชุมชนกามเดืองที่ให้แยกออกมาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นนามเกืองเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง5ปีการศึกษา2566ถึง2567มีนักเรียน690คนส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดหรือกิงมีบางส่วนเป็นไต่ไย้มงและเย้าหรือซาวบุคลากร37คนมีพื้นที่ประมาณ 15,000 ตารางเมตรมีอาคารเรียน2หลังห้องเรียน19ห้องและพื้นที่ทำการเกษตร 4,000 ตารางเมตรโอกาสนี้พลตำรวจโทดอนปิ่นเฉลียวประธานมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมคณะครูเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านการศึกษาที่โรงเรียนในเวียดนามเพื่อนำไปปรับใช้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนของไทยโรงเรียนนี้แม้จะเพิ่งเข้าร่วมโครงการแต่ก็ทำกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริปี2567หลายด้านเช่นด้านการเกษตรมีแปลงปลูกผักสอนการปรับปรุงบำรุงดินด้วยการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพใช้วัสดุเป็นเศษผักผลไม้และเศษอาหารการเพาะถั่วงอกและการปลูกผักไฮโดรโปนิกระบบน้ำไหลเวียนโรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนสนใจงานศิลปะการวาดภาพตามจินตนาการมีห้องสมุดและห้องอ่านหนังสือมีหนังสืออ่านนอกเวลาพระราชทานด้านสุขภาพอนามัยมีพยาบาลวิชาชีพรักษาพยาบาลเบื้องต้นรวมทั้งติดตามภาวะโภชนาการและการพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียนได้พระราชทานตู้ยาแก่โรงเรียนด้วยปัจจุบันโรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมากสภาพแวดล้อมในโรงเรียนสะอาดเป็นระเบียบมีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นสนามฟุตบอลสนามออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์การออกกำลังกายเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลมีสวนไม้ดอกไม้ผลกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามยกย่องให้โรงเรียนนี้เป็นแฮปปี้สคูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงชื่นชมการแสดงของนักเรียนและกิจกรรมหลายอย่างเช่นการปลูกผักไม้ดอกและไม้ผลหลากชนิดเช่นแก้วมังกรขนุนฝรั่งกล้วยและส้มโอมีพระราชกระแสรับสั่งให้มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนของไทยมาศึกษาดูงานโรงเรียนที่เวียดนามเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหล่าวกายไปกรุงฮานอยใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงครึ่งถึง4ชั่วโมงเสด็จพระราชดำเนินถึงห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยในเวลา 16 นาฬิกานางฟานทิกิมแวงรองประธานสำนักประธานาธิบดีนายเหงียนเติร์ดท่านอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้แปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาททรงเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศเที่ยวบินพิเศษที่ RTAF 265เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยไปท่าอากาศยานนานาชาติฟู่บ่ายจังหวัดเถือเทียนเว่เวลา 17:22 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติฟู่บ่ายจังหวัดเถือทินเว่นายหว่างหายมินรองประธานคณะกรรมการประชาชนนายเจินกงฟู่รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติฟู่บ่ายนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมมีเลียวินเพอร์เวจังหวัดเถือทินเว
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าและหารือร่วมกับโรงเรียนเป้าหมายในเวียดนามเพื่อสนับสนุนความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนโดยรัฐบาลเวียดนามคัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่เหมาะสมเพื่อเข้าร่วมโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านต่างๆสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาที่ดีพร้อมทุกด้านเด็กนักเรียนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในวันนี้ต่างซาบซึ้งใจในพระเมตตาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระราชทานความช่วยเหลือด้านต่างๆทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโรงเรียนนี้เป็นแฮปปี้สคูลจึงเป็นตัวอย่างที่ดีที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนของไทยจะนำไปปรับใช้ในการดำเนินการต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากจังหวัดเถือเทียนเวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม